เหี hey, ้ยไอ้สัตว์เยนี่แหละที่กูหมายถึงนไอ้สัตว์โอ้ตอนแรกอะผมพูดตรงๆผมกังวลอยู่ว่าแบบจะรีวิวแบบอัปเดตทุกอาทิตย์แบบนี้ดีไหมน้าเพราะว่าสล็อตมันก็จะเบียดหนังใหม่ถูกไหมครับหนังใหม่มันก็จะเข้ายากขึ้นจริงๆอะเรื่องนี้ผมคิดตั้งแต่ตอนมันเข้า EP ที่4แล้วว่าแบบเอ้ยเีย หรือว่าเดี๋ยวค่อยไป็นิวเป็น 3EP แล้วหรือจะค่อยแบบอีกทีนึง EP สุดท้ายเลยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็มองว่า,วาเออไม่อยากรอยแพร์คนดูอะ่ะเออก็เลยอ่ะมาอัปเดตมาคุยกันแต่ EP นี้มึงจริงๆไม่ต้องคิดอย่างนั้นก็ต้องอัปเดตต้องคุยย้อนความนะเมื่อตอน EP 5 ผมพูดเอาไว้ว่าผมรู้สึกก็มันกลางๆรู้สึกว่าตัวซีรีส์น่าจะต้องตัดสินใจไปทางใดก็ทางหนึ่งให้หนักกว่านี้มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับผมนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับผมอันนี้เป็นเรื่องที่ทยมเข้าใจได้เรื่องธรรมดานะครับคนที่เห็นด้วยกับผมก็จะรู้สึกว่าดราม่าก็ยังไม่ถึงเว้ยแอคชั่นก็ยังไม่ถึงเว้ยมันน่าจะมากกว่านี้นะปริมาณต่อตอนอะเวลายาวกว่าน,นี้ยังได้เลย ถ้าจะใส่เยอะขนาดนั้นนะผมถึงพูดไปตอน E p พีว่าแซมกับเฮนรี่อ่ะถ้าอยากจะให้มีบทโดดเด่นอ่ะก็น่าจะต้องพุชให้มันโดดเด่นกว่านั้นอีกหรือถ้ามันไม่มีช่วงเวลาเหมาะแล้วหรือสล็อตเวลาของ E ีต่างๆมันเต็มหมดแล้วเนี่ยก็เฟดลงไปได้เพราะว่า EP 5ีส่วนตัวผมอ่ะรู้สึกว่าน่าจะวิวไปแอคชั่นกว่านั้นเน้นโจเอลกับเอลลี่ไปเลยอ่ามีเฮนรี่กับแซมมาประกบประกบประกบหน่อยจะเข้ามาไม่ต้องขยี้ไม่ต้องอะไรมากก็ได้แล้ว เน้นไปที่โบลเตอร์ออกมามีผู้ติดเชื้อมีสงครามคล้ายๆพูดไงดีว่าสงครามกลางเมืองอะ่ะเออแต่ว่าเป็นซอมบีออ้ผู้ติดเชื้อออกมาจากรูแล้วโอ้โหแม่งยิ่งถ้าใครดู EP จบมาตอน EP 5ีเขามีเบื้องหลังออกมาแชร์กันเต็มเลยว่าแบบเยมีการเซตออย่างที่ผมเคยบอกไปว่า อะไรสมมติเราดูซีรีส์ไปก่อนนะแล้วเรารู้สึกว่าเออ CG, อันไหนซีจีอันไหนซีรีส์ดูยังไงอะไรที่ตัวละครต้องจับต้องแตกให้คิดว่าของจริงไว้ก่อนเออเพราะในความเป็นจริงอะของจริงกับซีจีอะมันอยู่ร่วมกันแล้วมันจะต้องใช้ทุนมหาศาลและเวลามหาศาลมากที่จะทําให้ทุกคนเชื่อได้มันมีโอกาสที่จะลอยสูงมากเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นอะอะไรที่นักแสดงต้องจับส่วนใหญ่เขาก็จะเซตกันจริงๆนะครับ แต่เดอะรัสตออฟอไปไกลกว่านั้นเดอะรัสตออฟอคือเซตฉากนั้นทั้งฉากเลยซอมบี้ที่ขึ้นมานั้นก็คือไม่ใช่เป็นซอมบี้ช่วงจังหวะทานที่ชั่นนะแบบเอ๊ยทำเป็นซอมบี้แบบตะกุยตะกุยขึ้นมาก่อนแล้วก็มีคนจริงๆแล้วค่อยไปอาาตอนคนจริงๆเขาขุดพื้นจริงๆแล้วก็ให้ซอมบี้อยู่ข้างในจริงๆคือเขาลงทุนแบบขนาดนั้นน่ะผมรู้สึกว่าไอ้ที่เห็นได้อีกเหมือนพวกเราเรายังเห็นกันไม่คุ้มเลยส่วนตัวผมแล้วกัน ผมรู้สึกผมยังเห็นไม่คุ้มเลยอะเบื้องหลังโคตรอลังการเลยออกจี๊ดเดียวแล้วมันเข้ากับ EP 6เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยคือถ้าสมมุติ EP 5แม่งแอคชั่นไปเลยแล้วโบลเตอร์ขยี้เลยแม่งขยี้ได้เต็มที่ทำมือก็ได้ให้กูรู้สึกกลัวโบลเตอร์มากกว่าสตอเกอร์แล้วก็คริกเกอร์อะ เออโบลเซอร์ต้องน่ากลัวกว่าแล้วพอคยี้โบลเซอร์ปั๊บแซมกับเฮลี่ช่างหัวมันนะมันจะยังไงก็ได้อะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะตาย,จะ,ตายจะเตยอะไรก็ว่าไปฮะแต่โจเอลกับเอลี่อ่ะไดแอคชั่นรวมมือกันเอลี่ก็เพิ่งได้ปืนจากโจเอลไม่นานมากอืมนะครับมันก็ได้เป็นการแบบเอ้ยไอเหี้ยผูกสาคัญมากขึ้นไปอีกตัวละครเอลี่กับโจเอลจะได้มีวิบากกรรมใหญ่ๆร่วมกันหนึ่งยาง ปราบโบสเตอร์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ได้อ่ะให้มันเป็นแอคชั่นแล้วสองคนนี้คือแบบมีวิบากกรรมใหญ่ๆหนึ่งอย่างร่วมกันเพราะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ผมจะถือว่าคุณดู EP 6แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูก่อนไปดูก่อนชื่อคลิปมันเขียนว่าสปอยน่าอ้หอกหักว่าดอโจเอลกับเอลี่เจอทอมมี่และเฮีย แล้วโคตรดราม่าเลย EP หกอ่ะไอ้เฮียกูไม่นึกว่ากูจะแม่งร้องไห้ให้ซีรีส์ส้นตีนนี่เยอะขนาดนี้ไอ้สัตวออ์เ้ยไอ้เฮียโคตรชอบ EP 6เลยอ่ะ EP 6กทำให้ The Last of Us แม่งกลายเป็นแบบ Favorite s e ซีรีเลยอ่ะมีใครบ้างดู EP 6แล้วแม่งย้อนกลับไปคิดถึง EP 5แล้วรู้สึกว่ามันอ่อนไปป่ะมันจืดไปหน่อยป่ะ มันน่าจะขยี้อีกเนาะขยี้ให้เอลลี่กับโจอะไปเจอวิบากกรรมเจอโบเซอร์แอคชั่นเต็มๆรถเฮลลี่กับแซมลงไปอีกใครรู้สึกเหมือนนั้นบ้างนั่นแหละคือความรู้สึกกูตอนดูอีพีห้าจบเลยกูรู้สึกว่าแบบไอ้เทียบน่าจะขยี้ได้อีกเพราะว่าหนังนะครับเวลาเล่าเรื่องอะปลายทางยิ่งดรามา่าคนดูยิ่งจำเป็นมากๆที่จะต้องได้เห็นประสบการณ์ร่วมของตัวละครหลัก ที่มีด้วยกันก่อนจะไปเจอดราม่าเราเนี่ยได้เห็นก่อนเฮ้ยมีอีเวนต์ใหญ่ๆมีประสบการณ์ร่วมครั้งใหญ่โบลสเตอร์นะไอ้เหี้ยโจโอเอลกับเอลลี่ได้ร่วมกันสู้โบลสเตอร์นะแล้วแม่งไปเจอคราวเนี้ยโจโอเอลกับเอลลี่มีดราม่าโจโอเอลรู้สึกว่าแบบโอ้โหม่งกูกูหัวใจอ่อนแรงตามเลยอะคือแบบโจโอเอลมันรู้สึกเหมือนแบบ เสียดเสียดนะเหมือนจะเป็นโรคหัวใจอะ่ะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจนะอายุมากแล้วอย่างเงี้ยเสียดเสียดก็แบบเสียวเสียวรู้สึกว่าตัวเองเป็นไอ้แก่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่อาจจะไม่คู่ควรกับการปกป้องเด็กคนนี้แล้วก็ได้จริงๆแล้วในอีพีกอ่ะเขาแสดงให้เห็นมากเลยนะว่าโจเอลเนี่ยข้างนอกอาจจะดูเป็นผู้ชายที่ดูเก่งนะเออดูเก่งดูฆ่าคนได้ง่ายๆเก่งเรื่องยุทธวิธีในการเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆข้างในนาตอนนี้ เขาอ่อนแอมากเขากลัวมากๆด้วยความที่เทสก็เพ,พิ่งตายไปตอนเริ่มเดินทางเนี้ยเอลลี่เป็นเหมือนสิ่งสุดท้ายที่เทสฝากเอาไว้ว่าเอ้ยยังไงก็ได้เอาเด็กผู้หญิงคนนี้ไปส่งไว้ให้ได้โจเอลมันกลัวแค่ว่าไอ้ร่างกายแก่ๆอันเนี้ยจะไปส่งเอลลี่ไม่ถึงฝั่งมันก็เลยกลัวนั่งร้องไห้ให้น้องชายตัวเองอะเพื่อขอร้องอะ่ะ คือถ้ากราบตีนได้น่าจะกราบแล้วอ่ะโจเอลไม่เข้าใจแล้วว่าทอมมี่ไม่มีครอบครัวแล้วกูลงหลักปักฐานแล้วแต่แบบเรื่องนี้กูขอได้ไหมไกูขอได้เปล่ามึงบอกว่ามันอันตรายมากนี่มึงบอกว่าระหว่างทางกว่าจะไปถึงไฟไฟล,ฟลเนี่ยมันมันไกลแล้วมันอันตรายมากมีทั้งโจรทั้งผู้ติดเชื้อเต็มไปหมดเลยคือกูตอนนี้ไม่เหมือนกับตอนที่อยู่กับมึงเมื่อก่อนแล้วกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วหน้าตอนนี้กูกระจอกขึ้นเยอะเลย กูอ่อนแอขึ้นเยอะเลยกูแก่ขึ้นเยอะเลยเหนื่อยง่ายขึ้นเยอะเลยขอร้องละ่ะไปส่งเด็กคนนี้ให้หน่อยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกอะ่ะแต่เรารู้สึกแล้วว่าเหมือนลูกอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆจุดหนึ่งที่ผมกังวลแต่แรกอะ่ะเขาทำสำเร็จวะคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโจเอลเอลลี่ไอ้เหีย The b a d ส Suck คือตอนเริ่มอะ่ะผมรู้สึกไว้แล้วว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโจเอลกับเอลลี่แป๊บนึงนะไอ้ที่จะพูดแล้วน้ำตาซึมความสัมพันธ์ระหว่างโจเอลกับเอลลี่อ่ะมันเริ่มต้นด้วยการที่เขาทางออกนิดนึงอะ่ะมันนิดนึงผมรู้สึกได้มันนิดนึงอะ่ะเพื่อให้มันมีสเปซมากกว่ามากกว่าเดิมมากกว่าในเกมพอทั้งคู่เริ่มให้ใจกันให้ใจกันกลายเป็นว่าณนะตอนเนี้ยผมน้ำตาไหลเลยตอนเอลลี่กลางดึก เอลี่ได้ยินโจโเอลกับทอมมี่พูดกันคุณจะเอาฉันไปโยนให้คนอื่นแล้วใช่ไหมอย่ามาคิดว่าฉันอยู่กับใครแล้วปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยตลอดชีวิตของฉันน่ะคนรอบข้างไม่ตายก็ทิ้งฉันไปหมดไอ้เรื่องจะตายยังไม่ไมสำคัญเลยแต่รู้เลยถ้าฉันเดินทางต่อไปโดยไม่มีคุณน่ะฉันจะกลัวที่สุดและกลัวทุกคืนเลย<รอ>ดแดดห็อกไม่ไปอนะแต่ประมาณนี้แล้วกูดูอยู่นี่กูคือแบบ ขอโทษนะออกใกล้มือเนี่ยถ้าเป็นหมอนกูค,คือแบบกูจ <c oughs> ิกเลยัตว์กูนี่แบบ <c oughs> ยกหมอนมาไว้ข้างกายแล้วแบบโอ,โอ้เอลลี่ไม่นะเอลลี่ทำไมเธอ่ังเป็นคนแข็งนอกอ่อนในไอ้เหมือนตัวเอลเลยแข็งนอกอ่อนใน ปากหนักแต่จริงๆก็รักเขามากไอ้ที่ผมเริ่มชอบเคมีสองคนนี้แล้วอะน้ำเปโตไแม่งเดี๋ยวนะแมนดารโลเลีย <laughs> นกูก็ชอบเปโตปาสคาวเป็นแมนดาโลเลียนอันนั่นก็เปโตกับนอนนะ่ะอันนี้ก็เปโตปาสคาวกับเอลลี่ก็นอนนี่คุณจะทำให้ผมรักคุณไปในทุกๆเรื่องไม่ได้นะเปโตปาสคาอ <laughs> อิย กูนี่เชื่อป่ะจบซีรีส์กูนี่ยืนซูฮเลยโหแม่ง EP 6เนี่ยเนี่ย EP 6นี่แหละคือตัวอย่างของคำว่าสุดทางของผมอย่าง The Last of Us อะ่ะมันเป็นซีรีส์ที่เน้นดราม่าก็จริงแต่ระหว่างทางแต่ละ EP อะ่ะมันควรเลือกทางใดทางหนึ่ง The Last of Us ไม่เหมาะที่จะแบบครบรถคือผมไม่ได้มีปัญหากับการเล่าเรื่องแล้วครบรถเลยครับนะผมไม่ได้มีปัญหากับมันเลย แต่แค่คําว่าครบรถนั่นหมายถึงว่ามันจะกลางกลางการเล่าหนังหรือเล่าซีรีส์ซักเรื่องหรือซักตอนให้มันรู้สึกว่าครบรถมันไม่ต่างเลยเลยนะกับมนุษย์ที่เป็นเป็ดถนัดทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแต่ไม่สุดสักอย่างเป็ดไม่ได้ไม่ดีนะผมผมพูดอย่างนี้ผมยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพเฉยบางองค์กรบางหน่วยงานบางทีมก็ต้องการเป็ดสักสองสามคน ในการบริหารงานในการดูแลง,งานเช่นกันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเฉยๆนะคือพอมันเป็นซีรีส์เป็นภาพยนตร์ยิ่ง The Last of Us เนี่ยมันต้องยิ่งสุดเพราะคนดูคาดหวังอุย้ยเดอะล s สออฟอจะบอกว่าดูแบบไม่หวังมึงไม่ได้ไอสัตว์ไม่ได้อันนี้ต้องต้องเข้าใจกันด้วยว่า The Last of ฟอคือถ้าใครเคยเล่นเกมคือมึงคือเดอะเบสมึงเดอะเบสเกมของใครหลายๆคนกูว่าครึ่งโลกอะ ที่เป็นคนเล่นเกมอ่ะพอพูดถึง The Last of Us โอ้โหมึงมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงไหมค้าแหละแม่งนั่งถกกันน้ำลายเหนียวอะ่ะ The Last of Us มีเรื่องให้คุยขนาดนั้นเลยแทบไม่มีเลยนะคนที่เคยเล่นเกมอ่ะแล้วบอกว่าเกมไม่สนุกก็แทบไม่มีส่วนใหญ่คนที่บอกว่าเล่นเกมไม่สนุกก็อาจจะแค่แบบจับเล็กน้อยไงเขาอาจจะจับเล็กน้อยไม่ใช่แบบสายเล่นเกมเยอะอนะไรน้เขาอาจจะจับเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เข้าใจได้นะครับเข้าใจได้แต่ว่า มันต้องสุดนะแล้ว EP 6ีราม่าสุดเลย EP 5ถ้ามันเป็นอย่างที่กูว่าแอคชั่นสุดเลยบบเตอร,เอร์เป็นซอมบี้ที่อยู่ในระดับที่ไอ้เหียถ้าเจอคือมึงควรขนตูดลุกอะทำให้ถึงแบบนั้นเลยแล้วนึกภาพว่าโจเอลกับเอลลี่ร่วมกันล้มโบเซอร์แบบเฉียดตาย ผ่านประสบการณ์เฉียดตายด้วยกันมันจะยิ่งบัฟให้ EP 6เนี่ยรู้สึกว่าไอ้ศาสตร์มึงจำวันที่เฉียดตายด้วยกันไม่ได้เออไอ้คุณลุงที่รู้สึกว่ากูแก่มากแล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ผ่านประสบการณ์เฉียดตายกับไอ้เด็กส้นตีนนี่มารักกันโอ้ยแล้วมึงดูจบ EP 6ดิโจอเอลโดนแทงแล้ว เออพอาพเพ้อาพเพอาพอยู่กลางหิมะเอสซัส์ซีนที่ทอมมี่กับโจเอลนั่งอยู่โจเอลเขาซ่อมรองเท้าใช่ปะเออระหว่างที่คุยคุยกันน่ะผมก็สังเกตเห็นอย่างหนึ่งก็คือรองเท้าเขาตั้งอยู่บนโต๊ะถูกไหมเออแล้วหลังรองเท้าเขาอะ่ะมันมีซองของกรีนนี่ตั้งอยู่เอ,อ้ผู้สูผู้สูทุกท่านอันเนี้ยคือ กรีนี่ซีเรียลหเกรนที่มาในรูปแบบน่ารักตามูตามิและอร่อยทานทุกเช้าอิ่มท้องแบบรวดเร็วอยู่ท้องมีทั้งรสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตจะมาในรูปไดโนเสาร์ว้าวน่ารักตะมูตามิคุณแม่กินกับคุณลูกก็ได้อร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่จะมาในรูปแบบของ ดาวรถนมและดอกไม้รสสตรอเบอรี่ตะมุตะมิและหวานหอมเหมาะกับคนชอบนมและสตรอเบอรี่ที่มาแบบพร้อมกันโอ้โห,โหทุกเช้าช่วงเวลาเร่งรีบเนี่ยเทนมแล้วก็เทกวินนี่ลงไปในนมแล้วแดกแบบรวดเร็วอิ่มท้องอยู่ท้องใช้เวลาแป๊บเดียว ก็อิ่มท้องได้แล้วมีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นเยอะแยะและอย่าลืมนะเมื่อซื้อครบ400บาทนะครับไม่ว่าจะซื้อใน7 e เ e ่ e อออนไลน์และ7 e เ e ่ e อีเลฟเว่เก็บบินเอาไว้อินบ็อกซ์ไปทางเพจเขามันแลกของน่ารักน่ารักได้นะครับผมอีกอย่างหนึง่งมันมีซอง5บาทให้ทดลองด้วยซอง5บาทนี้สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านคาชันนาทั่วประเทศไอ้สัตว์ EP 6นี่คือเคียผมมัง ชอบ EP 6ททาผมรักอีกครั้งดราม่าอีกครั้งตอนแรกก็นึกว่าจะชิวๆเพราะว่าตอนเริ่ม EP 6อะ่ะผมรู้สึกว่ามันเริ่มมาเป็นหิมะเนาะแล้วก็มีโจเอลกับเอลลี่สองคนแล้วก็บุกบ้านตายายคู่นึ่งไอ้ีสเกลมันเล็กมากครัเปรียบเทียบกับตอนที่แล้ว EP 5ถูกไหมสเกลมันเล็กลงมากผมยังดูไปพูดไปเลยว่า้แมบบ่งสเกลเล็กนะเออแม่ง EP 6แม่งเล่นง่ายใช่ไห พอมันเข้าไปเจอทอมมี่เท่านั้นแล้วโอ้โหไอ้เฮียอิ่มอกอิ่มใจสัตว์สัตว์นะครับเพราะฉะนั้น EP 6ประมาณนี้นะครับผมแม่งแทบรอไม่ได้แล้วที่จะดูให้ครบ9 EP นะครับตอนนี้ EP 6มันคือ1ใน3ถ้าเป็นภาพยนตร์แบ่งเป็นเราชอบพูดกัน3องค์เนาะแต่ถ้าเป็นซีรีส์ลองแบ่งเป็น3เฟสง่ายๆก็คือช่วงเริ่มช่วงกลางและช่วงท้ายส่งสรุปจบเนี่ยตอนนี้มันเริ่มจะส่งแล้วเข้าส่วนของสรุปจบแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผม3 EP สุดท้ายน่าจะเข้มข้นแน่ นะครับเข้มข้นแน่ๆไม่ทางใดก็ทางนึงแต่อย่างน้อยๆโอ้โหแม่งมึงหาที่ยึดไว้ให้ดีนะซีรีส์ตัวเนี้ยดราม่าแม่งหนักแน่แน่หนัก,นนนกเพอเพอๆอาจจะหนักกว่าที่คิดนะครับผมเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับ t ด e l ล s สอ f ฟพ EP 6คอมเมนต์ด้านล่างแชร์กันได้นะครับผมรู้สึกไม่เหมือนกันได้นะครับแชร์กันได้อยากฟังเหมือนกันคนที่รู้สึกว่าเอ้ยียพีนี้จืดเกินไปว่ะพี่ผมรู้สึก ต่างจากพี่มากเลยแชร์ได้เลยแชร์เลยเลยอยากรู้เหมือนกันนะครับผมจะได้อัปเดตตัวเองด้วยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมนะนี่กร e นี่นะครับมี2อรถนะครับรถสตรอเบอรี่นะครับที่จะมาในรูปของดาวรถนมและดอกไม้รถสตรอเบอรี่นะครับและรถช็อกโกแลตนะครับมาในรูปของไดโนเสาร์นะครับและซื้อครบ400บาทนะครับผมถ่ายรูปบินเอาไว้แล้วคุณอินบ็อกไปที่เพจกร e นี่ครับมันแลกของรางวัลได้ นะครับมันสวยาง,งามภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ที่คตทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนต์เรื่องนั้นมันคุณคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ